สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมินิวิทยากลุ่มของพวกเราได้จัดทําสื่อเกี่ยวกับสังคมก้มหน้าเพื่อแสดงถึงปัญหาและสภาพสังคมก็ในรายการของเราก็จะแบ่งเป็น4ช่วงนะครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นการพูดถึงปัญหาช่วงที่2กับช่วงที่3จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อนและอาจารย์ครับส่วนช่วงสุดท้ายจะเป็นการบอกวิธีการแก้ปัญหาครับมือถือของตัวเองโซเชียลมีเดียนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้กระทบกับชีวิตการดำเนินชีวิตมากเท่าไหร่นะคะคือตราบใดตราบเท่าที่ในความคิดของอาจารย์อาจารย์คิดว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันมีพลวัตของมันมันเปลี่ยนไปตามมันเปลี่ยนไปตามเขาเรียกตามความทันสมัยที่มันเกิดขึ้นนะคะคนเรามันก็วิ่งไล่ตามความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆอยู่แล้วนะคะในสังคมก้มหน้าเนี่ยคนอาจจะมองว่ามันไม่ดีไม่ได้มีการสื่อสารอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ติดหรือไม่ติดกับมันมากเกินไปแต่โดยส่วนตัวของพี่เนาะพี่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเราหรือสื่ออาจจะกำลังมองหรือพยายามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราติดกันมากเกินไปแล้วเราก้มหน้าเราไม่มีการสื่อสารแบบกับคนที่มาด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกพี่ก็คิดว่าไม่หรอกมันเป็นพลวัตของสังคมแค่นั้นแหละแต่ว่าในการสื่อสารระหว่างครอบครัวระหว่างเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมันยังมีเวของมันอะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเอฟเฟกต์มากอย่างเช่นการที่อยู่ในห้องเรียนแล้วคุณยังก้มหน้าเล่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณอยู่ในห้องเรียนแล้วคุณคุยกันนะคะมันก็คือความไม่สนใจเทคโนโลยีตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องวิธีแก้นะคะถ้าเรามองว่ามันดีแล้วเราก็คงไม่อยากมองหาวิธีแก้ใช่ไหมถ้ามันสิ่งที่ดีนะฮะสมมติว่ามันก็ต้องดูในแต่ละสถานการณ์สมมติว่าวิธีแก้ในสิ่งที่ลบๆอย่างเช่นว่าสมมุติว่าลูกหลานเราเนี้ยนั่งกินข้าวอยู่
มัวแต่เช็ค Facebook ก้มหน้าไม่คุยกับพ่อแม่จริงมั้ยนะฮะหรือว่าไม่อ่านหนังสือไม่ทำอะไรเลยกลับไปบ้านก็มัวแต่เล่น Facebook แชท LINE คุยกับแฟนหรือว่าอะไรเลยไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจคนรอบข้างคือสิ่งแรกมันก็คืออย่างแรกเลยผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กก่อนว่านี่คือสังคมของเขาอย่างที่สองเลยที่วิธีแก้คุณอาจจะกำหนดก็ได้ก็คืออย่างแรกเลยไม่ต้องให้มันเล่นเน็ตไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตให้มันแต่อยากเล่นจ่ายเองอยากเล่นจ่ายเองอย่างที่สองเลยถ้าคุณเข้าใจเด็กจริงๆคุณก็กำหนดเวลาให้เขาเล่นก็ได้เวลาเขากลับบ้านจริงไหมมันเหมือนเกมอ่ะมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษเด็กอาจจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมไม่ก็เด็กหลายคนที่ผมสอนที่เก่งมาก็เก่งถูกไหมเขาใช้เขาต้องอ่านเพื่อจะเข้าใจเพื่อจะเล่นเกมหรือว่าบางเด็กบางคนที่เป็นสังคมนู้นนะเขาอาจจะเล่นเกมนะว่าได้ภาษาอังกฤษจากเขาก็ได้สิ่งที่ดีๆกลับไปแต่คุณก็ต้องกำหนดเวลาของบ้านคุณก็ต้องกำหนดว่าไอ้ตอนนี้ให้เล่นได้กี่ชั่วโมงนะต้องสร้างกติกาให้เขาเข้าใจว่าแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจด้วยนะครับไม่ว่าสร้างกติกาแล้วไม่บอกเขาเลยมันทำให้เขาต่อต้านนะก็อาจจะกำหนดว่าเวลากินข้าวเราต้องกินข้าวนะมือถือต้องเอาไว้ที่อื่นอะไรอย่างที่นั่นคือการแก้ปัญหานะฮะในที่บ้านแต่ถ้าในออกมาโลกโซเชียลโลกข้างนอกแล้วมันคือคุณก็ต้องสอนให้เขาได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรจริงไหมถ้าเขารับรู้ตรงนั้นเนี่ยออกมาข้างนอกเขาก็น่าจะแบ่งเวลาได้แต่ถ้าเขาแบ่งเวลาไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาของตัวเขาเองเสียของสังคมก้มหน้านะครับก็จะทำให้เราขาดสติซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายต่อเราแล้วก็คนรอบข้างได้ครับอีกทั้งยังทำให้การเรียนของเราเสียด้วยแล้วก็ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับก็วิธีแก้ไขก็คือให้เราสนใจจริงอยู่ตรงหน้ามากขึ้นสนใจคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาเล่นให้ถูก